างร่วมทำสนับสนุนรายการโดย Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800สวัสดีค่ะพบกับรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2559ค่ะเวลาดีๆนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะกับดิฉันนะคะดร.ดรัญพัฒน์วิชาวุฒิค่ะและดร.รัชภูมิค่ะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปถึงช่วงรายการที่เป็นสาระสุขภาพดีๆนะคะก็อยากจะมาแนะนำท่านผู้ชมเกี่ยวกับช่องรายการการรับชมค่ะอยากจะให้ดร.ภูมิช่วยแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ทางกล่อง PSI นะครับช่องหมายเลข239กล่องไทยแซดช่องหมายเลข189นะครับกล่องลีโอเทคช่องหมายเลข189กล่อง InfoSet Z ช่องหมายเลข189และกล่อง GMM Gammy GMM Z ช่องหมายเลข175นะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านผู้ชมยังสามารถชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านได้นะครับที่ www.stationg.com/wbtv นะครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถชมสดนะครับทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับที่ www.wbtvonline.com นะครับและยังมีช่องทางที่จะสามารถเข้ารับชมได้อีกทาง Facebook ด้วยนะครับที่ facebook/thailandmagazine นะครับค่ะหรือจะโทรเข้ามาคอมเมนต์หรือเสนอความคิดเห็นกับทางรายการได้นะคะที่0853447343นะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์026757696ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นช่องทางการรับชมรายการร่วมทางร่วมธรรมกับเรานะคะมาในช่วงแรกค่ะช่วงแรกก็จะมีข่าวดีๆนะคะเกี่ยวกับข่าวรับรางวัลค่ะข่าวรับรางวัลนี้ก็เป็นของดร.รัชภูมิวิชาวุฒินั่นเองนะคะค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะเภสัชกรดร.รัชภูมิวิชาวุฒินะคะประธานบริษัทไวส์เน็ตเวิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเข้ารับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี2559จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดยเข้าพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณค่ะจากพระท่านพลอากาศเอกชลิตภุผาสุขนะคะองคมนตรีณห้องชัยพฤกษ์หอประชุมกองทัพอากาศนะคะถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครเภสัชกรดร.รัชภูมินะคะจบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและจบการศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในด้านประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจนะคะอดีตท่านเป็นผู้บริหารในโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะที่แถวคอมมอนเวลต์ปิ่นเกล้าค่ะและเป็นอดีตรักษาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางมาอย่างยาวนานนะคะด้วยการเป็นผู้บริหารกิจการเกี่ยวกับความงามและสุขภาพนะคะอดีตค่ะท่านเคยเป็นผู้ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กจำกัดด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นน้ำมันรำข้าวที่บริษัทนี่หูมียอดขายมากมายทีเดียวเลยค่ะค่ะต่อมานะคะท่านก็มาจัดตั้งบริษัทใหม่นะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็คือมีการพัฒนาขั้นตอนการสกัดให้เป็นการสกัดเย็นนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นน้ำมันรำข้าวตราบีเวิร์บของบริษัทไวส์เน็ตเวิร์กนะคะโดยปัจจุบันค่ะเภสัชกรดร.รัชภูมิดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารบริษัทไวส์เน็ตเวิร์กและเป็นผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวออร์แกนิกแท้ 100% ตราบีเวิร์ฟที่โดดเด่นและปลอดภัยคงคุณค่าซึ่งสารอาหารของน้ำมันรำข้าวอย่างครบถ้วนมากขึ้นด้วยถือได้ว่าบริษัทไวส์เน็ตเวิร์กในปัจจุบันนะคะมีความเป็นมืออาชีพในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามอย่างมีนวัตกรรมนะคะโดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสาขาเฉพาะด้านอาทิเช่นนะคะเภสัชกรที่เป็นนักวิจัยและพัฒนานะคะนายแพทย์นะคะหรือทันตแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสปามีนักบริหารในวงการกีฬามาร่วมธุรกิจกับบริษัทไวส์เน็ตเวิร์กเพื่อผลิตสินค้าที่ดีมีนวัตกรรมตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและใส่ใจด้านสุขภาพของผู้บริโภคอย่างมีคุณธรรมค่ะค่ะ
ท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจสินค้าของบริษัทหรือมีความประสงค์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย0953655300นะคะหรือ02-8866-018ค่ะอันนี้ก็เป็นใครอยากเป็นตัวแทนก็สามารถติดต่อมาที่บริษัทได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะดร.ภูมิได้ครับตามบริษัทที่ให้ไว้เลยนะครับค่ะครับเรียนเชิญครับค่ะและนี่ก็คือช่วงแรกของรายการร่วมทางร่วมธรรมของเรานะคะวันนี้อย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมเรามีสินค้าดีๆนะคะที่เป็นสุขภาพวันนี้เรามีมาคุยเรื่องความงามครับนะคะชะลอวัยด้วยน้ำทะเลโบราณใครไม่เคยรู้จักน้ำทะเลโบราณเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมในช่วงหน้านะคะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการใช่ไหมครับค่ะสำหรับผู้ช่วงนี้นะคะขอติดตามช่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็ท้ายรายการนี้ก็ขอสนับสนุนดิจูริสนะคะมารีนาโนสเปรย์นะคะที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะคะสถาบันคิดสแควร์สหกรณ์เป็นของท่านบริการเป็นของเรารวดเร็วปลอดภัยตรวจสอบได้โทร1661ศูนย์วิทยุแท็กซี่สยามรถสวยรถดีต้องรถแท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่สยามจำกัดโทร02-944-5290 084-911-9956สนับสนุนรายการโดยน้ำมันรำข้าวบีเวิร์ฟน้ำมันรำข้าวออร์แกนิกแท้ 100% บำรุงสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยน้ำมันรำข้าวบีเวิร์ฟสนใจสั่งซื้อที่ Lazada หรือโทร095-365-5299 095-365-5300 Caltilate Calcium LTONet Plus Collagenแคลเซียมพิเศษดูดซึมได้ถึง 95% ไม่ทำให้ท้องผูกสนใจโทร095-365-5299 095-365-5300 ยาสีฟันเดนทัลไวส์ยาสีฟันสูตร 3-in-1 ให้ลมหายใจของคุณหอมสดชื่นยาวนานฟันขาวสะอาดและลดการเสียวฟันอย่างได้ผลยาสีฟันเดนทัลไวส์ไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazada หรือโทร095-365-5299 095-365-5300 ลีจูริสมารีนนาโนสเปรย์สเปรย์น้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นวิตามินอนุภาคนาโนและสเต็มเซลล์กุหลาบจากเทือกเขาแอลป์เพิ่มความสดชื่นและกระจ่างใสได้ตลอดทั้งวันสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazada หรือโทร095-365-5299 095-365-5300 Sotis ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศฝรั่งเศสให้คุณสัมผัสได้ถึงความงามและการดูแลจากสปาชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโทร092-327-4938โรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20ปีเรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำงานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์092-012-8920สนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะหมู่บูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดร.สุภัทราสุวรรณตานนท์โทร081-880-7550ร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ098-936-1800
ค่ะกลับมาพบกับช่วงรายการสุขภาพดีกับไวส์นะคะโดยดร.พัฒและดร.ภูมินะคะในวันนี้ค่ะอย่างที่ช่วงแรกของรายการนะคะที่เราบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับความงามชะลอวัยมาฝากท่านผู้ชมนะคะด้วยน้ำแร่จากไหนนะคะโอ้อันนี้เป็นน้ำแร่จากเป็นประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับจากเกาะซึซึโกะนะครับที่โอกินาวานะครับเป็นน้ำแร่เขาเรียกน้ำแร่โบราณนะครับน้ำแร่ทะเลโบราณค่ะ Ancient Sea Water นะครับครับผมค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำแร่ตัวนี้นะคะอยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอวัยหรือ Anti Aging นะคะครับซึ่งเรื่องนี้นะคะกระแสเกี่ยวกับเรื่องการชะลอวัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากที่จะมีรอยริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะอันนี้คือเริ่มกระแสที่บอกว่าคนจะแก่ช้าลงเนี่ยเป็นมายังไงคะดร.ภูมิจริงแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเป็นการป้องกันนะครับดีกว่าที่จะมาบำบัดรักษาทีหลังนะครับค่ะต้องเรียนว่าถ้าเราปล่อยให้เราเนี่ยเป็นโรคร้ายอะไรต่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมาบำบัดรักษาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานอะไรต่างนะครับแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการป้องกันตั้งแต่ต้นนะครับคือป้องกันก่อนที่เราจะเกิดเป็นโรคต่างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์กว่าดีกว่านะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ให้ความตื่นตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพโดยใช้ศัพท์คำว่า new start เลยนะครับอันนี้จะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับสุขภาพองค์รวมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความสมดุลทางร่างกายแล้วก็อารมณ์จิตใจด้วยนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะให้คำนิยามที่เกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของเฉพาะการรักษาหรือบำบัดทางร่างกายแต่เดี๋ยวนี้นะคะสุขภาพองค์รวมเนี่ยก็ยังรวมไปถึงสุขภาพทางจิตใจแล้วก็อารมณ์ของเราด้วยนะคะครับใช่ครับจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่เรียกว่าสังคมของผู้สูงวัยจะเห็นว่าจะมีผู้สูงวัยที่มีอายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวโน้มเนี่ยอาจจะมีผู้สูงวัยอายุเป็น100ปีเนี่ยจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราเริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันกันตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับผมครับองค์ประกอบของที่องค์การอนามัยโลกได้บอกเนี่ยค่ะครับเขาบอกว่าปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างคะก็อันดับแรกเลยนะครับก็คืออาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพอมีอาหารที่สมบูรณ์แล้วอาหารที่ดีแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายด้วยนะครับต้องเรียนว่าการออกกำลังกายอาหารที่ว่าจะมีพวกน้ำมีแสงแดดแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมครับซึ่งก็จะมีเรื่องของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องของน้ำบำบัดนะคะหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนะคะเรื่องเกี่ยวกับใช้น้ำพลังของน้ำบำบัดนะคะคเวลาเราเข้าสปาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสปาเนี่ยก็จะมีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า sanus per aquam นะครับก็เป็นสปาในปัจจุบันนี้สปาเนี่ย aquam เนี่ยก็คือน้ำอยู่แล้วนะครับก็เป็นภาษาลาตินใช่ไหมคะภาษาลาตินครับก็จะบ่งบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีส่วนประกอบของน้ำที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับค่ะอย่างนี้เราเข้ามาช่วงของน้ำแร่กันบ้างครับเมื่อกี้เราบอกน้ำบำบัดแล้วคราวนี้เป็นน้ำแร่บำบัดเป็นน้ำแร่ประโยชน์ของน้ำแร่นี่มันช่วยอะไรบ้างและน้ำแร่มาจากไหนคะอ๋อจริงๆแล้วน้ำแร่เนี่ยมีที่มีชื่อเสียงมีต่างๆเนี่ยก็จะมาทางโซนยุโรปนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะครับเป็นยุคแรกๆที่มีการเข้ามาทำตลาดต่างๆแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าญี่ปุ่นเองในเอเชียเองเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อสักครู่ทางดร.พัฒน์ได้เรียนแล้วว่าเป็น Ancient Sea Water ก็คือน้ำแร่จากทะเลโบราณเลยนะครับทำไมถึงเป็นทะเลโบราณนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการกักเก็บอยู่ใต้ชั้นหินชั้นเปลือกโลกลงไปเนี่ยอายุประมาณ250ล้านปีเลยนะครับโอ้250ล้านปีครับนั่นเท่ากับว่าเราขุดเจาะลึกลงไปเนี่ยชั้นใต้ตรงเปลือกโลกเลยเหรอฮะใช่ครับลงไปชั้นใต้ชั้นหินลงไปก็จะเป็นการกรองนะครับน้ำจากผิวโลกเนี่ยลงไปเรื่อยๆแล้วมีการกักเก็บอยู่ชั้นใต้เปลือกโลกเป็นเวลานานการที่มันผ่านชั้นดินชั้นหินชั้นแหล่งต่างลงไปเนี่ยจนถึงที่แหล่งเก็บใต้เปลือกโลกเนี่ยก็จะเป็นการกรองจนกระทั่งน้ำบริสุทธิ์
แล้วก็ปราศจากเชื้อโรคปราศจากสิ่งเจือปนนะครับแล้วก็จะมีแร่ธาตุหรือสารอาหารที่มากมายเลยนะครับเท่ากับว่านอกจากจะเป็นน้ำแร่คือทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับการดื่มน้ำแร่นะคะบางท่านก็จะคุ้นเคยกับการใช้สเปรย์เหมือนกันนะคะใช้สเปรย์ฉีดหน้าเหมือนกันนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแร่เนี่ยเป็นน้ำแร่ไม่ธรรมดาค่ะเป็นน้ำแร่จากทะเลโบราณนะคะซึ่งอยู่ที่เกาะเซซุโกะนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะคนะคะคุณสมบัติของ Ancient Sea Water นะคะหรือน้ำทะเลน้ำแร่จากทะเลโบราณเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วคุณสมบัติของน้ำแร่เนี่ยที่บอกว่ามันต้องมีแร่ธาตุอะไรต่างอยู่ในน้ำนั้นนะครับแล้วพอเป็นน้ำแร่จากทะเลโบราณเนี่ยมันก็มีการกั่นกรองแล้วก็กักเก็บเอาไว้เป็นเวลานานนะครับก็ปราศจากเชื้อต่างๆมีความบริสุทธิ์มากนะครับอันนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วก็ป้องกันการเหี่ยวย่นอะไรต่างๆต่อในชั้นผิวต่างๆได้ด้วยนะครับค่ะครับเห็นได้ว่าถ้าลึกลงไปขนาดนั้นเนี่ยแม้กระทั่งแบคทีเรียเองนะคะก็ไม่สามารถอยู่ได้ใช่ครับค่ะใช่ครับค่ะจากในภาพนี้ก็เป็นการขุดเจาะลงไปที่ชั้นใต้แนวของปะการังอีกทีนึงนะคะอยู่แถวหมู่เกาะเซซุโกะเซซุโกะนะคะที่โอกินาว่าครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ได้ก็จะบริสุทธิ์แล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยนะคะอยากให้ทางดร.ภูมิเนี่ยช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุที่สำคัญนะคะพอสังเขปค่ะครับว่ามันเป็นแร่ธาตุอะไรบ้างนะคะอ๋อครับจริงๆแร่ธาตุที่จะมีอยู่ในน้ำแร่ในทะเลโบราณที่แร่ธาตุที่จะมีอยู่เยอะเนี่ยก็จะมีพวกแมงกานีสมีฟอสฟอรัสมีโซเดียมมีแมกนีเซียมแล้วก็มีแคลเซียมด้วยนะครับคุณสมบัติจริงๆแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษในเฉพาะตัวมันด้วยนะครับอย่างตัวแมงกานีสเองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เอนไซม์เนี่ยมีการนำไบโอตินก็คือวิตามิน B1 แล้วก็วิตามิน C เนี่ยเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะครับส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นการตัวไปช่วยให้กระบวนการส่งต่อสัญญาณประสาทต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับตัวโซเดียมก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เส้นประสาทหรือว่าเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะครับแมกนีเซียมก็จะมีความสำคัญต่อการทำงานของพวกเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนมีแคลเซียมต่างๆก็เป็นการช่วยทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมีการหดตัวที่ดีขึ้นครับนี่ประมาณนี้ครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นคุณประโยชน์นะคะจากน้ำแร่นะคะทีนี้ประเด็นของสาวๆนะคะหรือว่าคนที่กำลังสู่เข้าวัยที่มากขึ้นนะคะจะมีประเด็นยังไงคะที่จะสามารถฟื้นฟูผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสไปได้นานเท่านานเนี่ยค่ะก็คือมีเรื่องของการรีเฟรชกับรีจูเขาก็จะนิยมใช้ศัพท์ว่ารีจูนะคะว่าเหมือนการทำให้หน้าของเราเนี่ยกลับเข้าไปสู่ย้อนวัยอีกครั้งหนึ่งใช่ครับนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยค่ะมีอากาศที่ร้อนแล้วก็ทำให้หน้ามันบ้างนะคะในระหว่างวันนะคะแล้วก็มีอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็คือมีหน้าหมองค้ำนะคะปัญหาเรื่องของจุดฝ้ากระนะคะแล้วก็ผิวหน้าที่ดูแห้งกร้านเนี่ยเชื่อว่าไอเทมนึงที่ทุกคนนึกถึงเวลาร้อนๆเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยก็คือสเปรย์ฉีดหน้านะคะสเปรย์น้ำแร่นะคะฉีดหน้าเนี่ยสามารถฉีดได้เวลาไหนบ้างอะคะโอ้จริงๆต้องถามสาวๆนะฮะแต่ว่าผมจะเนี่ยได้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถฉีดได้ตลอดทั้งวันทั้งก่อนการเมคอัพนะครับถ้าก่อนการเมคอัพเนี่ยเวลาเราฉีดก่อนเนี่ยก็ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งหน้าต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ติดทนนานแล้วในช่วงวันเนี่ยถ้าเรามีต้องบอกว่าออกไปเจอมลภาวะมลพิษต่างๆในท้องถนนต่างๆเนี่ยเราแทนที่จะต้องไปล้างหน้าใหม่แล้วก็มาแต่งหน้าใหม่เนี่ยคงจะเป็นความลำบากของสาวๆนะครับถ้าเราอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็ใช้กระดาษซับมันซับสักหน่อยหนึ่งก็จะทำให้ความสดชื่นเนี่ยกลับคืนมาได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับตัวน้ำแร่จริงๆเนี่ยมันเป็นมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีการทำให้ลดการระคายเคืองต่างๆของผิวได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผิวพรรณต่างๆเราดีขึ้นนะครับครับผมแล้วนอกจากนี้นะคะน้ำแร่สเปรย์นะคะอย่างมารีนสเปรย์ขวดนี้นะคะวันนี้ที่นำมาด้วยเนี่ยนะคะมีสารสำคัญจากทะเลโบราณนะคะน้ำแร่จากทะเลโบราณแล้วมีอะไรอีกคะ
น้ำแร่จากทะเลโบราณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันยังมีตัวสารสกัดไฟโตเซลนะครับจากกุหลาบเทือกเขาแอลนะครับต้องเรียนว่าบรรยากาศแรงต่างของที่เทือกเขาแอลเนี่ยเราได้ยินชื่อแล้วก็พอจะทราบกันว่าเป็นภูเขาที่สูงมากนะครับที่สูงเพราะฉะนั้นก็จะอากาศหนาวเย็นแล้วก็จะมีแสงแดดที่แรงเพราะว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด UV ก็จะแรงนะครับแล้วก็จะมีความแห้งแต่ว่ากุหลาบที่เทือกเขาแอลเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ก็มีการศึกษาถึงขั้นที่ว่าไปเอาไฟโตเซลหรือว่าสเต็มเซลล์ของใบกุหลาบเทือกเขาแอลเนี่ยมาศึกษาก็จะพบว่ามันสามารถที่จะป้องกันการสูญเสียน้ำของใบได้ก็เลยสกัดส่วนที่เป็นไฟโตเซลนี่นะครับมาเป็นส่วนสำคัญที่อยู่ในสเปรย์น้ำแร่ดิจูริสมารีนนาโนสเปรย์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์ของดิจูริสวันนี้ที่เราเอามานะคะมีทั้งคุณสมบัติของน้ำแร่จากทะเลโบราณนะคะแล้วก็มีสเต็มเซลล์จากกุหลาบเทือกเขาแอลนะคะยังอุดมไปด้วยนาโนวิตามิน A E C ด้วยสำหรับสาวๆท่านไหนนะคะหรือหนุ่มๆท่านไหนนะคะที่รักความสวยงามนะคะและอยากชะลอวัยนะคะอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราเปิดสายนะคะเปิดสายให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาทายคำถามนะคะคำถามวันนี้ถามว่าอะไรดีคะลิจูริสมารีนาโนสเปรย์เนี่ยเป็นน้ำแร่จากประเทศไหนครับนะครับเมื่อสักครู่ของผมได้ฟังกันแล้วเป็นน้ำแร่จากประเทศไหนนะคะโอ้คำถามง่ายท่านโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์02ค่ะ675-7696ค่ะ02-675-7696นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ตอบคำถามถูกนะคะว่าน้ำสเปรย์มาริสมารีนนะคะลิจูริสมารีนาโนสเปรย์นะคะมาจากประเทศใดนะคะน้ำแร่นะคะก็จะได้รับสเปรย์ไปเลยนะคะครับค่ะสวัสดีมีสายเข้าแล้วค่ะโอ้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับค่ะแต่ประเทศญี่ปุ่นครับจากประเทศญี่ปุ่นตอบตรงเลยนะครับตอบถูกเลยครับผมตอบถูกนะคะท่านผู้ชมอยู่มาจากจังหวัดไหนนะครับกรุงเทพครับอ๋อคุณอะไรครับนายกครับอ๋อครับผมเดี๋ยวหลังไมค์นะครับรบกวนให้ที่อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจะได้ส่งจัดส่งลิจูริสมารีนาโนสเปรย์ไปให้ท่านผู้ชมได้ทดลองใช้นะครับค่ะมูลค่า900บาททีเดียวนะคะท่านผู้ชมท่านไหนเราแจกอีกขวดนึงนะคะถ้าโทรเข้ามาทันในช่วงรายการนี้ก็จะได้รับไปเลยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวตัดสายให้กับทางฝากที่อยู่ไว้นะคะแล้วเราก็จะจัดส่งไปถึงที่บ้านเลยค่ะค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องของสเปรย์เนี่ยคือมันมีอนุภาคที่ค่อนข้างเล็กด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของนาโนคือโมเลกุลของน้ำแร่เนี่ยจะเป็นโมเลกุลน้ำที่เล็กด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดการดูดซึมอะไรต่างได้ดีขึ้นนะครับครับโอเคค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะคงจะได้ประโยชน์นะคะจากสาระสำคัญในวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการชะลอวัยนะคะทุกท่านอย่าทิ้งความสวยความงามนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็เกิดเป็นมนุษย์เนาะก็ต้องมีความสวยความงามแล้วก็สายังไงก็ใช้เตอร์พัดนะครับมีการสาธิตสมมติดูนี่ฮะนี่เป็นขวดธรรมดาเป็นสเปรย์ธรรมดาเนี่ยเราสามารถฉีดสเปรย์ได้เป็นมิสออกมาเลยนะครับแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื่นนะครับนะครับง่ายๆเลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะอันนี้จะสดชื่นเลยวันนี้สำหรับรายการของเรานะคะก็คงหมดเวลาลงแล้วนะคะช่วงรายการหน้าค่ะอย่าลืมติดตามช่วงรายการอะไรคะดร.ภูมิอ๋อตามหลักกิโลนะครับช่วงรายการต่อไปช่วงหน้าค่ะติดตามช่วงรายการหลักกิโลค่ะสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ Taxi Driver Foundation